โคตรโหดอินโดนีเซียโอนอีกแล้วล่าสุดยังไม่หยุดขวาตัว FC Twente เพิ่งลงนัดเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเมื่อคืนอย่างโหดดูแล้วกะลุ้นบอลโลกปีนี้แน่ๆส่วนทีมชาติไทยเสริมมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เห็นผลล่าสุดเร่งหาตัวสร้างทีมยุคใหม่เช่นเดียวกันขณะที่มาเลเซียยกระดับเพิ่มนักเตะต่างชาติในลีกกะยกระดับสู่เอเชียจาก10เป็น12คนโอ้โหบ้าไปแล้วทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลอาเซียนของเรานะครับช่วงนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันนะครับชิงแชมป์เอเชีย U20 นะครับรวมไปถึงทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยก็กำลังจะมาถึงในช่วงฟีฟ่าเดย์และที่สำคัญนะครับแน่นอนแล้วครับอาเซียนของเรานี่ก็มีการยกระดับนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าทางออสเตรเลียหรือว่าทางนิวซีแลนด์เนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับที่จะมาร่วมเล่นกับการแข่งขัน AFF อ่ะแต่ว่าเรื่องตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยการสร้างทีมชาติดีกว่านะครับสื่อต่างประเทศเนี่ยวิเคราะห์ออกมานะครับว่าทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดมีความคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับอินโดนีเซียและก็ไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้เล่นที่เป็นนักเตะลูกครึ่งต่างชาติมากนะฮะทั้งนี้เนี่ยอินโดนีเซียและไทยต่างเพิ่มผู้เล่นที่โอนสัญชาติหรือว่ามีเชื้อสายลูกครึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็มาในแนวทางเดียวกันในช่วง4ปีที่ผ่านมาครับอินโดนีเซียได้ยกระดับคุณภาพของทีมนะครับผ่านแผนนะฮะในการโอนสัญชาตินะครับหรือว่าเอาตัวลูกครึ่งมาเล่นนะครับซึ่งก็ไปได้ดีนะครับทั้งนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับในขณะเดียวกันครับไทยก็ดำเนินการนโยบายเนี่ยเอาลูกครึ่งมาเล่นตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับสิ่งที่อินโดและไทยมีเนี่ยเวียดนามบอกว่ามันเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการสานฝันไปฟุตบอลโลกให้เป็นจริงให้ได้โดยการที่จะหยิบตัวผู้เล่นที่อยู่ในยุโรปเนี่ยเข้ามาใช้นั่นเองนะครับอินโดนีเซียครับเคยเปลี่ยนนโยบายไอ้ตรงนี้เนี่ยมาแล้วนะครับในช่วงปี2021ครับฟุตบอลอินโดนีเซียได้พูดถึงมาร์คล็อกนักเตะชาวดัตช์ที่เปลี่ยนสัญชาติเป็นอินโดนีเซียณขณะนั้นเนี่ยชินไตยางผู้จัดการทีมได้เร่งกระบวนการเปลี่ยนสัญชาติให้กับกองกลางและก็นักเตะต่างชาติหลายคนซึ่งทั้งคู่ไม่ใช่ชาวอินโดด้วยนะครับตามรายงานบอกทว่าเมื่อกระบวนการขอสัญชาติเสร็จสิ้นแล้วมาร์คล็อกก็ยังไม่อยู่ในดินแดนนะครับตามที่ฟีฟ่ากำหนดจึงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้แฟนๆในประเทศเขาก็ไม่พอใจแหละแล้วก็ไปกดดันนะครับสมาคมอินโดเขานะฮะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนกีฬาของอินโดเนี่ยก็โมโหเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับต่อไปนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเงื่อนไขก็คือว่าผู้เล่นคนไหนที่ไม่มีสัญชาติเชื้อชาติเลยไม่ได้นะครับต้องเอาผู้เล่นที่มีเชื้อชาตินะครับเท่านั้นนะครับจากปู่ย่าตายายใครก็ได้และต้องได้รับการยืนยันเขาจะใช้วิธีนี้แล้วก็จะให้นักฟุตบอลเนี่ยนะครับก็เข้าร่วมทีมชาติได้นั่นเองนะครับหลังจากช่วงเวลานี้เนี่ยอินโดนีเซียจะให้ความสำคัญกับผู้เล่นที่มีเชื้อสายอย่างที่บอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจอีเดสนะครับแซนดี้วอลช์นะครับจัสตินฮับเนอร์ทอมเฮนาธานติโจอาออนนะครับคือพวกนี้เนี่ยมีเชื้อสายหมดนะครับก็ต้องมารอดูว่าทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยที่ฟอร์มทีมแบบนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพราะว่า2เกมในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมีถึง2คะแนนและเจอทีมใหญ่อย่างซาอุแล้วก็ออสเตรเลียเก็บแต้มได้ทั้ง2เกมเลยนะครับซึ่งทางอินโดเคลมว่านี่ไม่ใช่การสร้างทีมระยะสั้นแต่เป็นการสร้างทีมระยะยาวนั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับทีมชาติไทยนะฮะก็ต้องบอกว่านโยบายแบบนี้เนี่ยเราก็ทำมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2016ฟุตบอลไทยเริ่มเปิดรับนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์จากต่างประเทศที่เป็นลูกครึ่งนะครับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการสานฝันบอลไทยไปบอลโลกนะครับแต่ก็แน่นอนแหละครั้งนี้มันไม่ทันแล้วนะครับซึ่งในช่วงระหว่างปี2017ถึง2019ทีมชาติไทยครับต้อนรับนักเตะชุดแรกนะตอนนั้นใครจำกันได้บ้างมีชาลิวชับปุยทิสตองโดนะครับจากนั้นรายชื่อก็ไปถึงมานูเอลทอมเบียฟิลิปโรเลอร์เอเลียสดอลเลาะนะฮะเควินดีรมรำก็มากันเยอะมิก้าชูนวลศรีนนม่วงงามอะไรประมาณนี้นะครับความฝันของการแข่งขันฟุตบอลโลกมันอาจจะยังไม่สำเร็จนะสำหรับทีมชาติไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ค้นหาเหมือนกันนะเพชรเม็ดงามที่เป็นลูกครึ่งทีมชาติไทยตอนนี้ก็เท่าที่เราเห็นกันอยู่ก็มีจุดซุนซับเบล
เอราวัณกานิเย่พักเค่มันก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็รอวันที่จะเติบโตแล้วก็เข้ามาร่วมกับทัพช้างศึกนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าให้มองตอนนี้เนี่ยถ้าปัจจุบันเลยนะครับอายุต่ำกว่า25เนี่ยก็จะมีนิโคลัสมิเคลสันโจนาธานเข็มดีวิลเลียมไวเดอร์เชอร์พาทริกกูสตาฟสันอันโตนิโอสันใจรักนะครับเจมส์เบรดฟอร์ดเบนเดวิสนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้องมารอดูว่าเราจะสามารถใช้งานใครดึงขึ้นสู่ชุดใหญ่ทีมชาติไทยได้บ้างนั่นเองนะครับส่วนนักเตะที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับของทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยเป็นนักเตะที่เพิ่งจะลงสนามเจอกับแมนยูด้วยนะมีอิลเกอร์สนะครับว่าที่กองหลังคนใหม่ของทีมชาติอินโดช่วยต้นสังกัดทเวนเต้บุกไปเสมอกับแมนยู 1-1 ในเกมยูโรปาลีกเซนเตอร์แบ็กวัย23ปีนะครับยืนคุมแนวรับครบ90นาทีและทำผลงานได้โดดเด่นด้วยจากสถิติ1บล็อกนะครับ8การเคลียร์บอล2ตัดบอลนะครับ4ชนะการดวล1เข้าสกัดและ4การแย่งบอลมีอิลสเกอร์นะครับมีกำหนดการเข้าพิธีสาบานตนเป็นพลเมืองอินโดนีเซียวันที่30กันยายนนี้และมีลุ้นลงช่วยเดอะการูด้าในเกมคัดบอลโลก2026รอบ3ในเดือนตุลาคมทันทีอีกด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหไม่รู้จะโหดไปไหนนะครับขณะที่อ่ะไหนๆก็พูดแล้วพูดถึงนิโคลัสหน่อยดีกว่าตอนนี้ก็ถูกจับตามองมาตลอดอยู่แล้วนะครับในการย้ายสโมสรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลงไปเล่นลีกล่างหลังสัญญาเนี่ยกำลังจะหมดในเดือนมิถุนายนปีหน้าแบ็คขวาทีมชาติไทยเลือกอยู่กับโอบิโอเดนเซ่ต่อไปแม้ว่าต้องตกชั้นลงมาเล่นในดิวิชั่น2และได้รับความสนใจจากสโมสรเจลีกล่าสุดลูกโซ่เปิดใจว่าตอนนี้ขอโฟกัสกับการพาสโมสรเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดส่วนเรื่องการเจรจาสัญญาใหม่เนี่ยเขาพร้อมคุยกับบอร์ดบริหารเสมอมิเคลสันครับลงเป็นตัวจริงครบทั้ง10เกมในฤดูกาลนี้ทำไป2แอสซิสต์ช่วยโอเดนเซ่นำโด่งเป็นจ่าฝูงนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับไปดูลีกมาเลเซียกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการปรับเหมือนกันนะเพื่อความสำเร็จในเอเชียนะครับลีกมาเลเซียครับปรับเพิ่มโควต้านักเตะต่างชาติย้ำนะครับว่าลีกมาเลเซียนะครับฝ่ายผู้จัดฟุตบอลภายในประเทศมาเลเซียหรือว่า MFL ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎและการลงทะเบียนผู้เล่นต่างชาติในลีกเพื่อให้สอดคล้องกับกฎการปลดล็อกของ AFC โดยแก้ไขนะครับให้แต่ละทีมส่งผู้เล่นต่างชาติได้นะครับเดิมเนี่ย10คนนะครับต่างชาติเนี่ย8เอเชีย1และอาเซียน1ตอนนี้เนี่ยเพิ่มครับเป็น12คนต่างชาติ10เอเชีย1อาเซียน1ส่วนจะส่งลงสนามเนี่ยลงได้7คนไปเลยครับต่างชาติ6เอเชีย1เลยนะครับโอ้โหก็จะเหลืออีก4คนเท่านั้นนะที่เป็นคนมาเลเซียนะครับทั้งนี้จะมีผลในฤดูกาลนี้เลยนะครับในฟุตบอลลีกมาเลเซียซุปเปอร์ลีกและก็ฟุตบอลถ้วยภายในประเทศทั้งหมดเอ้ายังไงก็ต้องรอลุ้นกันแล้วกันแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเยอะขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวลีกมันจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิถีใครวิถีมันไม่ว่าจะเป็นอินโดไทยหรือมาเลเซียแล้วก็เวียดนามนั่นเองอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย